สวัสดีครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของเว็บเทคโนโลยีนะครับเว็บเทคโนโลยีที่เราจะดูเนี่ยโดยหลักๆแล้วเราก็จะดูกันว่าเราสามารถรับและส่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ยังไงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการประมวลผลนะครับเพื่อหาความรู้หรือหาคำตอบบางอย่างที่เราต้องการจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสามารถใช้เว็บเทคโนโลยีได้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถส่งข้อมูลไปที่อินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนะครับแต่สำหรับในคอร์สนี้โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันที่การดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะการประมวลผลทางภาษานะครับเราจะดูการ4เรื่องหลักๆนะครับในเว็บเทคโนโลยีนะครับสัปดาห์นี้เราจะ cover กัน4เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือ serializationนะครับซึ่งก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับเราจะดูกันว่า HTML นะครับคืออะไรนะครับซึ่งจะอยู่ในคลิปที่2นะครับเรื่องที่3เราก็จะดูกันถึงเรื่อง Web Scraping นะครับเราสามารถดึงข้อมูลจากหน้าเว็บได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในคลิปที่2เช่นเดียวกันนะครับและเรื่องสุดท้ายเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราสามารถเรียกใช้ API นะครับที่มีอยู่อินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยได้ยังไงนะครับเพื่อที่เราจะสามารถดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาได้นะครับซึ่ง API call จะอยู่ในคลิปที่3นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราจะมีด้วยกันทั้งหมด3คลิปนะครับมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่อง serialization นะครับตามนิยามที่เขากำหนดไว้นะครับ serialization เนี่ยหมายถึงกระบวนการในการแปลงโครงสร้างข้อมูลต่างนะครับให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเก็บได้หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถส่งต่อกันได้นะครับลองเรามาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าจำกันได้ในสัปดาห์แรกๆใช่ไหมครับที่เราพูดกันว่าเวลาคอมพิวเตอร์มันเก็บข้อมูลลงไปในเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เก็บตามรูปแบบที่เราพิมพ์หรอกใช่ไหมมันแปลงทุกอย่างให้อยู่ในรูปแบบของเลขฐาน2เพราะคอมพิวเตอร์รู้จักจริงๆแล้วคือรู้จักแต่เลขฐาน2ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นถ้าเราพิมพ์ตัวเลข42เนี่ยลงไปในโค้ดของเราใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์มันก็ไปเก็บในรูปแบบที่เป็นเลขฐาน2ก็คือ101010ใช่ไหมนะครับหรือถ้าเราพิมพ์ข้อมูลที่เป็นสตริงใช่ไหมครับข้อมูลที่เป็นสตริง hello world โดยที่มีเครื่องหมายคำพูดล้อมรอบใช่ไหมครับเครื่องหมายคำพูดเราใช้เพื่อแสดงถึงว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยเป็นสตริงใช่ไหมครับเวลามันเก็บลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมครับเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลเนี้ยเป็นสตริงนะครับเวลามันเก็บลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับมันก็เก็บในรูปแบบของตัวอักษรไปเลยนะครับหรือถ้าเราพิมพ์ข้อมูลตัวนี้นะครับจำได้ไหมว่าข้อมูลหน้าตาแบบนี้ใน Python คืออะไรครับอันนี้ก็คือ list ใช่ไหมครับ list ของอะไรครับlist of string ใช่ไหมครับข้อมูลใน list เป็น string นะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าเวลาเราจะ serialize เนี่ยเราจะ serialize ยังไงใช่ไหมครับเราไม่ได้มีรูปแบบเราไม่รู้รูปแบบกำหนดที่กำหนดไว้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่เป็น list เนี่ยถ้าเราจะ serialize เราจะ serialize ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์แน่นอนทีนี้มันจะมีรูปแบบของ serialization เนี่ยอยู่หลักๆ2รูปแบบนะครับที่ใช้กันโดยแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตนะครับอันดับแรกก็คือ CSV นะครับอันดับที่2ก็คือ JSON นะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้ง2ตัวเลยนะครับว่ารูปแบบในการ serialize ข้อมูลทั้ง2แบบนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเราต้องเข้าใจอะไรในรูปแบบเหล่านี้บ้างนะครับมาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะครับ CSV นะครับ CSV ย่อมาจาก comma separated valuesนะครับคอมม่าก็คือเครื่องหมายลูกน้ำใช่ไหมครับคอมม่าเซปเรเต็ดก็คือข้อมูลค่าต่างๆที่ถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าหรือลูกน้ำนั่นเองนะครับ1แถวของข้อมูลที่เป็น CSV นะครับ1แถว represent ข้อมูล1 row นะครับ1 row นะครับข้อมูลแต่ละ row ก็จะข้อมูลแต่ละตัวใน1 row ก็จะถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับนึกภาพง่ายๆนึกตามง่ายๆก็คือเป็นข้อมูลเหมือนหน้าตาตาราง Excel นะครับข้อมูลตาราง Excel ตาราง Excel 1แถวก็จะเป็นข้อมูล CSV 1บรรทัดนะครับข้อมูลแต่ละช่องในตาราง Excel ก็จะถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับลองมาดูตัวอย่างกันถ้าเรามีตารางในรูปแบบซ้ายมือใช่ไหมครับถ้ามีตารางในรูปแบบซ้ายมือเป็นตาราง
มีความกว้างทั้งหมด3คอลัมน์มีความยาว4แถวนะครับแต่ละแถวก็คือ1บรรทัดนะครับแต่ละแถวก็คือ1บรรทัดสังเกตเห็นไหมครับ first name เดี๋ยวเอาขอเอาเลเซอร์มาจะได้เห็นชัดๆนะครับ first name last name age เห็นไหมครับ1แถวก็มาเป็น1บรรทัดใน CSV นะครับข้อมูลแต่ละตัวเห็นไหมครับข้อมูลแต่ละตัว first name คือข้อมูล1ตัว last name คือข้อมูล1ตัว age คือข้อมูล1ตัวข้อมูลแต่ละตัวถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับแถวที่2ก็เหมือนกันใช่ไหมครับ John Smith 35นะครับก็คือ1แถวใน CSV นะครับข้อมูลแต่ละตัวก็ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับอันนี้ก็คือCSV นะครับนึกง่ายๆคือ CSV ข้อมูลมันจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางนะครับจะเทียบเคียงกับตารางนะครับตาราง CSV เราพบได้บ่อยที่ไหนนะครับเวลาเราไปตามเว็บต่างๆที่มันจะเป็น Open Data นะครับอย่างเช่นThai Government Open Data นะครับหรือว่าข้อมูลจากแบงก์ชาติหรือสำนักงานกลต.นะครับที่มีข้อมูลเป็น Open Data ต่างๆนะครับส่วนมากจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ CSV นะครับเนื่องจากเขาเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางอยู่แล้วนะครับก็จะถูกแจกจ่ายในรูปแบบของ CSV นะครับโอเคทีนี้กลับไปที่ตัวอย่างของเรานะครับที่เรามีลิสต์เมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวอย่างของเราที่เรามีลิสต์เมื่อกี้ artvark b cat list of string ใช่ไหมครับเวลาเรา serialize ใช่ไหมครับถ้าเรา serialize อยู่ในรูปแบบของ CSVนะครับก็เอาข้อมูลแต่ละตัวมาคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่าใช่ไหมครับเพราะเรา serialize ในรูปแบบของ CSV นะครับมาดูรูปแบบต่อไปนะครับรูปแบบต่อไปก็คือ JSON นะครับ JSON ก็เป็นตัวย่อเหมือนกันนะครับ JSON ย่อมาจาก JavaScript Object Notations นะครับ JavaScript ก็เป็นภาษาเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งนะครับนิยมใช้กันในการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์ต่างๆนะครับ object ก็เป็นวัตถุนะครับ notation ก็คือการบ่งบอกภาษานะครับภาษาที่ใช้ในการบ่งบอก object ของ JavaScript นะครับซึ่ง JSON เนี่ยจะมี data type หรือประเภทของข้อมูลอยู่ทั้งหมด6ประเภทนะครับมีอยู่แค่6ประเภทเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้าง1ก็คือตัวเลขนะครับ number นะครับไม่ได้แบ่งว่าเป็น int หรือเป็น float หรือเป็น double นะครับไม่เหมือนในไม่เหมือนใน Python นะครับPython เรามีแบ่งเป็น int มีเป็นแบ่งเป็น double เป็น float ใช่ไหมครับตัวเลขจำนวนเต็มกับตัวเลขทศนิยมใน JSON เนี่ยจะมีรูปแบบเดียวก็คือ number นะครับเก็บได้ทั้งจำนวนเต็มและจำนวนทศนิยมนะครับแบบที่2นะครับ data แบบที่2ก็คือ string นะครับ string ใน JSON นะครับจะใช้เครื่องหมายคำพูดที่เป็น double quote นะครับซึ่งต่างจาก Python ใช้ได้ทั้ง single quote แล้วก็ double quoteใช่ไหมครับใน JSON ใช้ได้เฉพาะ double quote นะครับรูปแบบที่3ก็คือ boolean นะครับ boolean ก็คือ true หรือ false จริงหรือเท็จนะครับ true t ตัวเล็กนะครับ false f ตัวเล็กนะครับไม่เหมือนใน Python นะครับรูปแบบที่4ก็คือ array นะครับ array นึกง่ายๆก็เหมือน list ใน Python นั่นแหละนะครับใช้เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับใน array จะเก็บอะไรก็ได้นะครับรูปแบบที่5นะครับคือค่าว่างนะครับค่าว่างใช้คีย์เวิร์ดว่า null นะครับ null ตัวเล็กทั้งหมดนะครับตัวเล็กทั้งหมดไม่เหมือนใน Python นะใน Python ใช้คำว่า none ใช่ไหมครับไม่เหมือนกันนะครับและรูปแบบที่6นะครับก็คือ object นะครับ object ก็คือวัตถุถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของ key value นะครับ key colon value นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละประเภทนะครับสามตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับเหมือนคำว่า true เหมือนคำว่า false เหมือนคำว่า none ใน Python นะครับ true false null ใน JSON ก็เป็นคีย์เวิร์ดนะครับต้องสะกดตามนี้เลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ต้องตามนี้นะครับใน JSON เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเรามีข้อมูลอยู่3ตัวใช่ไหมครับ first name คือ John last name คือ Smith ageอายุคือ35ใช่ไหมครับข้อมูลใน JSON จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของ key value นะครับถ้าเป็น object จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของ key value ใช่ไหมครับก็ key ก็เป็น first name value คือ John key ที่2ก็คือ last name value เป็น Smith key ที่3คือ age value เป็น35
นะครับ Object ใน JSON นะครับก็ใช้สัญลักษณ์วงเล็บปิกานะครับหน้าตานี้คุ้นๆไหมคุ้นๆไหมจริงๆแล้วหน้าตานี้ก็คือ Key Value หน้าตาก็มือคือ Python Dictionary นะครับ JSON นึกง่ายๆก็คือ Python Dictionary นั่นแหละนะครับเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key Valueทีนี้ถ้าเกิดเรามีข้อมูลมากกว่า1ชุดนะครับเรามีข้อมูลมากกว่า1ชุดถ้าเราจะ serialize เป็น JSON หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเราก็เอาข้อมูล1แถวเนี่ย1ชุดเนี่ยมาทำให้เป็น1 object ก่อน1แถวต่อ1 object นะครับเราก็จับมันรวมกันใน array นะครับ1แถวต่อ1 object ก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับ1แถวต่อ1 object เสร็จปุ๊บจับมันมารวมใน array นะครับ array ง่ายๆก็คือ python list นั่นเองนะครับจับ dictionary 3ตัวมาจับรวมใน list นะครับใน json ก็คือเอา object 3อันมาจับรวมใน array นะครับใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมเพื่อบ่งบอกสัญลักษณ์ของ array นะครับข้อมูลแต่ละตัวถูกขั้นด้วย comma นะครับข้อมูลใน array แต่ละตัวถูกขั้นด้วย commaเหมือน list ใน Python เลยนะครับเหมือน list ใน Python เลยทีนี้กลับมาที่ตัวอย่างของเราใช่ไหมครับถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้เป็น list of string ใช่ไหมครับ list of string ใน Python เวลา serialize เป็น JSON ใช่ไหมครับก็เป็น list of string เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใช้ notation ให้ถูกนะครับ list ใน JSON ใช้วงเล็บสี่เหลี่ยม string ใน JSON ต้องใช้ double quote เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาเวลาเป็น JSON ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมว่า list array ใน JSON คล้ายกับ list ใน Python นะครับเพราะฉะนั้น array ใน JSON เก็บอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเก็บ object ก็ได้ตัวอย่างเมื่อกี้เราเห็นว่า array เก็บ object นะครับอันนี้ array เก็บ string ก็ได้นะครับสมาชิกแต่ละตัวใน array ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดียวกันนะครับเหมือน list ใน Python เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ JSON นะครับใน Python เนี่ยเราจะต้อง import โมดูล JSON นะครับเราจะต้อง import โมดูล JSON แล้วมันก็จะมีคำสั่งอยู่2คำสั่งหลักๆนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับอันดับแรกก็คือคำสั่งที่ใช้ในการแปลงข้อมูล Python เป็น JSON นะครับมันจะเป็นคำสั่ง json.dumps นะครับเติม s ด้วยนะ dump เติม s นะครับสิ่งที่มันพารามิเตอร์ที่มันรับเข้าไปก็คือข้อมูลที่เป็น Python นะครับอย่างเช่นตรงนี้ data ของเราเป็นตัวนี้นะครับ data เป็นตัวนี้นะครับสั่ง print ออกมานะครับมันก็จะอยู่ในข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ json นะครับตรงนี้ที่ print ออกมาก็คือรูปแบบของ jsonนะครับใช้คำสั่ง json.dumps นะครับอย่าลืมเติม s ด้วยนะครับอย่าลืมเติม s ด้วยสังเกตไหมว่าทำไมเครื่องหมายคำพูดมันแปลกๆใช่ไหมครับเครื่องหมายคำพูดมันทำไมมีทั้ง single quote มีทั้ง double quote ใช่ไหมครับ single quote ตัวนอกนะครับ single quote ตัวนอกก็คือการที่บ่งบอกว่าสิ่งที่เรา print ออกมาเนี่ยเป็น string ใน pythonใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างตอนนี้เรายังอยู่ในรูปแบบของ Python เรายังใช้คำสั่งของ Python อยู่นะครับ single quote ตัวนอกบอกว่าสิ่งที่เรา print ออกมาเนี่ยยังเป็น string ใน Python อยู่นะ double quote ตัวในนะครับ double quote ตัวในบ่งบอกว่าอันนี้เป็น string ที่เป็น JSON แล้วนะนะครับอันนี้คือข้อมูล JSON ข้อมูล JSON ในรูปแบบไหนก็รูปแบบของ stringอย่าสับสนนะครับ single quote ตัวนอกบ่งบอกว่าสิ่งที่เรา print ออกมาเป็นข้อมูลประเภท string ใน Python นะครับเพราะว่า JSON เนี่ยพอ serialize แล้วเนี่ยมันก็เป็น string นะครับ JSON พอ serialize แล้วก็เป็น string double quote ตัวในนะครับบ่งบอกว่าสิ่งที่เราเก็บเนี่ยเป็น string นะครับในรูปแบบของ JSON นั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราแปลง dictionary ใน Python นะครับเราแปลง dictionary ใน Python ให้เป็น JSON นะครับสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือ object นะครับ object ใน JSON นะครับสังเกตว่า
อะไรที่มันเคยเป็น string ใน Python มันก็จะแปลงเป็น string ใน JSON นะครับอะไรที่มันเคยเป็นตัวเลขมันก็ยังเป็นตัวเลขอยู่นะครับรูปแบบของข้อมูลนะครับประเภทของข้อมูลถ้ามันคงไว้ได้ถ้ามัน reserve ไว้ได้มันก็จะ reserve ไว้นะครับทีนี้เราแปลง Python เป็น JSON แล้วถ้าเกิดเราอยากจะแปลง JSON กับเป็น Python นะครับเราจะใช้คำสั่ง json.load นะครับ json.load เติม s นะครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลในรูปแบบของ JSON เป็นอย่างนี้นะครับเรามีข้อมูลในรูปแบบของ JSON เป็นอย่างนี้ใช้คำสั่ง json.load นะครับเพื่อแปลงข้อมูลประเภทข้อมูลของ JSON ให้กลับเป็นข้อมูลใน Python นะครับตัวที่มัน return ออกมาก็จะเป็นข้อมูลในรูปแบบของ Python นะครับย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ JSON ของเราเป็น JSON array ใช่ไหมครับ JSON array พอแปลงเป็น Python ก็จะได้เป็น list นะครับพอแปลงเป็น Python ก็จะได้เป็น list ข้อมูลตัวแรก double quote คือ string ใช่ไหมครับ string ใน JSON แปลงเป็น string ใน Python นะครับ number ตัวเลขใน JSON ก็แปลงเป็นตัวเลขใน Python นะครับไอ้ library ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะจัดการให้เราเองว่าตัวเลขตัวนี้มันต้องเป็น int หรือมันต้องเป็น float นะครับเดี๋ยว library ตัวนี้มันจัดการให้เราเองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่นวายอะไรกับมันนะครับก็จะได้เป็น list ออกมานะครับทีนี้ลองมาดูกันว่าข้อมูลอะไรบ้างใน Python ที่เราสามารถแปลงไปเป็น JSON ได้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับ int หรือ float นะครับก็จะถูกแปลงเป็น number ใน JSON นะครับ string ใน Python ก็ถูกแปลงเป็น string ใน JSON list หรือ tuple นะครับได้แค่2แบบเท่านั้นนะครับได้แค่ list กับ tuple นะครับ set ไม่ได้นะครับ set ไม่ได้ list กับ tuple จะถูกแปลงเป็น array ใน JSON นะครับ dictionary ใน Python ก็จะถูกแปลงเป็น JSON object นะครับ true false ค่าจริงค่าเท็จนะครับใน Python ก็ถูกแปลงเป็น true false ใน JSON นะครับแล้วก็ none นะครับค่าว่างนะครับก็ถูกแปลงเป็น null นะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีข้อมูลจาก JSON จะแปลงกลับเป็น Python นะครับ number อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับ number ก็จะถูกแปลงเป็น int หรือ float ตามความเหมาะสมนะครับ string ใน JSON ก็ถูกแปลงเป็น string ใน Python นะครับ array นะครับก็จะแปลงเป็น list นะครับArray ก็จะแปลงเป็น list JSON object ก็จะแปลงเป็น dictionary นะครับค่า true false ก็จะแปลงเป็น true false ค่า null ก็แปลงเป็นค่า none นะครับสังเกตว่า tuple หายไปนะครับถ้าเราแปลง tuple ใน Python ให้เป็น JSON แล้วใช้คำสั่ง load แปลงกลับมันจะกลับมาเป็น list นะครับ tuple มันจะหายไปนะครับตรงนี้อย่างที่บอกว่าข้อมูลรูปแบบอื่นๆนะครับเช่น setนะครับไม่สามารถ serialize เป็น JSON ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พูดกันถึงเรื่อง serialization นะครับแล้วเราก็ดูรูปแบบที่ใช้กันเป็นที่นิยมใช้กันอยู่2รูปแบบก็คือ CSV กับ JSON นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะสามารถดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาได้ยังไงนะครับแล้วไอ้ที่เรารู้จักกันไป2 อย่างเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปครับ